สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของ NG Variety นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะมาพบกันในช่วงพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะวันนี้เราจะมาเล่านะคะประสบการณ์ที่เคยเจอนะคะสิ่งลี้ลับจะเรียกว่าสิ่งลี้ลับไหมเรียกว่าสิ่งที่เราหาคำตอบไม่ได้แล้วกันเนาะจะเรียกว่าเรื่องผีมันก็แลแบบแลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเราก็เลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เราเจอนั้นพวกเพื่อนๆนะคะคิดว่าเป็นมันเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดีกว่าค่ะเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ดิฉันนะคะอายุประมาณ 26-27 นะคะซึ่งก็หลายปีมากเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะซึ่งบริษัทเนี้ยก็คือเป็นเจ้านายเป็นคนอเมริกันเนาะเขาก็ทำบริษัททำออฟฟิศเล็กๆนะคะเป็นเกี่ยวกับพวกน้ำมันนะคะปิโตรเคมีคอลประมาณนั้นนะคะทีนี้บริษัทเนี้ยก็ดิฉันเป็นคนหาออฟฟิศนะคะเป็นคนดูโลเคชั่นนู่นนี่นั่นนะคะเป็นออฟฟิศเล็กๆที่อยู่แถวๆรัชดาพิเศษนะคะแล้วทีเนี้ยในออฟฟิศเนี่ยก็จะมีพี่คนขับรถคนหนึ่งนะคะขออนุญาตเรียกว่าพี่อะไรดีเอาชื่อพี่นิดแล้วกันนะคะชื่อพี่นิดนะคะพี่นิดเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายก็พี่นิดเนี่ยก็มาทำงานอยู่กับเราบริษัทเรานะคะเราก็เริ่มที่จะสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทเล็กๆเนาะแล้วก็มีวันหนึ่งพี่เขาก็ชวนไปเที่ยวบ้านบ้านญาติน่าจะเป็นบ้านน้องหรือบ้านพี่ชายอะไรนี่แหละอยู่ที่ชลบุรีนะคะไม่แน่ใจนะคะต้องบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนของชลบุรีนะคะว่าพัทยาหรือว่าบางแสนนะคะไม่แน่ใจเพราะว่ามันนานมาแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราทำงานเสร็จเราก็นั่งรถไปด้วยกันนะคะวันศุกร์ตอนเย็นนะแล้วก็นั่งรถไปกับพี่เขาก็ไปค้างคืนที่บ้านพี่ชายเขาเนี่ยแหละทีนี้ไปเนี่ยเราก็โอเคที่ไปเนี่ยเหตุผลที่ในการไปก็คือพี่เขาบอกว่าเนี่ยมีวัดหนึ่งที่ชลบุรีก็จะไปอาบน้ำมนต์กันนะคะก็จะเหมือนแบบไปขอพรขอเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้ซึ่งวัดนี้เขาก็เหมือนค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงด้านการอาบน้ำมงน้ำมนอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้การอาบน้ำมนเนี่ยมันก็จะต้องอาบน้ำมนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าทำอะไรก็ทำก่อนไก่นกตื่นอะไรประมาณเนี้ยพอจะเข้าใจไหมนะก็เหมือนประมาณว่าทำอะไรก็ทำแต่เช้าตรู่นั่นแหละทำแต่เช้าตรู่ทำก่อนไก่ตื่นทำก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็เราก็จะต้องไปอาบน้ำมนกันตอนประมาณตีห้าครึ่งนะคะประมาณนั้นแต่ก็คือเวลาที่ต้องไปถึงวัดเนี่ยประมาณช่วงนี้ทีนี้เราก็โอเคตื่นกันตั้งแต่ตีสี่นะคะคือต้องบอกก่อนนะว่าจำไม่ได้จริงๆว่าที่ไหนนะคะใครที่รู้หรือว่าที่พอคับคล้ายคับคราว่ามันน่าจะเป็นที่นั้นที่นั้นก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเนาะทีนี้เราก็นั่งรถไปนะคะในรถเนี่ยมีสามคนก็คือมีพี่นิดมีเราแล้วก็มีลูกสาวพี่นิดคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเรานั่งอยู่ข้างหน้านะคะกับพี่นิดเราก็ไปด้วยกันออกจากบ้านเนี่ยวันนั้นนะคะออกจากบ้านก็ประมาณน่าจะตีสี่ครึ่งอะไรประมาณนี้หรือเกือบจะตีห้าแล้วนะคะก็คือขับรถไปแป๊บหนึ่งประมาณนั้นก็คือไม่ไกลมากเราก็ไปกันกะว่าจะไปถึงที่วัดเนี่ยช่วงประมาณตีห้าหรือตีห้าครึ่งนะคะประมาณช่วงเวลานี้ทีนี้ไปเราก็ในสมัยนั้นเนาะนานแล้วนะตั้งแต่ปี2006-2007อะไรประมาณเนี้ยนานมากจริงๆสมัยนั้นจะไม่มี GPS นะคะยังไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะคะดิฉันยังใช้เป็นโทรศัพท์แบบ Motorola ที่เป็นฝาพับประมาณเนี้ยนะคะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำนะคะช่วงนั้นคือแบบไม่มีอะไรเลยนะคะทีนี้วันนั้นที่ไปเนี่ยพี่นิดก็ขับรถไปเขาก็จำทางได้ขับคล้ายขับขานะคะก็คือแบบมันไม่ชัวร์นักอะไรประมาณเนี้ยก็คุยกันก็จะไปทันกันไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะหลงหรืออะไรเพราะว่ามันก็มืดมากด้วยมืดจริงๆนะคะทางจากถนนใหญ่แล้วก็ขับไปนะถนนใหญ่มันก็ช่วงนั้นเนี่ยตีสี่ครึ่งจะตีห้านะคะประมาณนี้
ถนนต่างจังหวัดนะคะมันก็ไม่ได้มีแสงไฟอะไรนะคะจากถนนใหญ่ที่เป็นถนนลาดยางนะคะจนกระทั่งไปสู่ถนนลูกหลังนะคะถนนเส้นเล็กๆนะคะจนกระทั่งเข้าไปเรื่อยๆนะคะขับไปเรื่อยๆก็ไปถึงถนนที่มี2ฝั่งเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็มีถนนลูกรังเนี่ยตรงกลางก็เป็นทางเดี่ยวนะคะไม่ใช่เลนที่สวนกันได้นะคะเป็นทางเดี่ยวถ้าเกิดว่ามีใครขับมารถใหญ่ขับมาก็จะต้องเบี่ยงแอบนะคะแล้วก็ถึงจะให้รถผ่านไปได้นะคะก็เป็นถนนเส้นถนนเลนเดี่ยวนะคะทีนี้เนี่ยวันนั้นที่ไปเนี่ยก็ขับวนกันไปวนกันมาเพราะว่าพี่แกจำทางไม่ได้นะคะพี่นิดก็จำทางหาทางไปวัดไม่เจอนะคะก็ขับไปขับมาเราก็แบบทำไงดีมันจะถึงเวลานัดแล้วอะไรเงี้ยมันจะถึงเวลาที่แบบต้องไปอาบน้ำมนต์แล้วอะไรประมาณเนี้ยเราแบบดิฉันพูดขึ้นลอยๆมาในรถนะคะก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครผ่านมาก็ดีเนาะจะได้โบกเขาถามทางเขานะคะดิฉันก็พูดไปแบบนั้นเนาะแล้วก็ขับกันไปพี่นิดเป็นคนขับนะคะฉันก็แบบนั่งข้างหน้าไปกับพี่นิดทีนี้ขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมว่ามีแสงไฟมีรถคันหนึ่งกำลังวิ่งมาหาเรานะคะวิ่งสวนทางมาเราขับไปทางนี้รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะวิ่งผ่านไปข้างหลังทีนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยพี่นิดเดี๋ยวจอดก่อนนะเดี๋ยวเราจะเรียกมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาถามว่าทางไปทางไหนทางวัดเนี้ยไปทางไหนจำชื่อวัดไม่ได้จริงๆนะคะเราก็พี่นิดแกก็จอดรอนะคะแล้วก็รถก็ผ่านมารถคันนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งนะคะถ้าเกิดจะให้เทียบประมาณเชียงกงนะคะไม่รู้ใครรู้จักไหมเชียงกงที่มันเป็นรถเหมือนผู้หญิงรถ Honda Dream หรืออะไรอย่างนั้นอะมันก็เก่าๆแล้วแล้วก็ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก40ปลายๆหรือ50กลางๆคือประมาณเนี้ยน่าจะประมาณ50ปีซะประมาณนั้นก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะเป็นผู้หญิงออกแบบท้วมๆนิดๆนะคะเป็นผู้หญิงท้วมๆนิดๆเราก็เลยถามเขาว่าทางพี่นิดก็เป็นคนถามนะคะพี่นิดถามทางเขาว่าวัดเนี้ยไปทางไหนซึ่งป้าคนเนี้ยแกก็บอกโดยที่ไม่ได้ลังเลใจเลยนะไม่ได้ลังเลใจแบบโอเคเดี๋ยวยังไงอะไรเงี้ยคือถามทางปุ๊บป้าแกบอกว่าอ่ะตามมานะคะตามมาขับรถตามมาเราก็เลี้ยวรถกลับแล้วตามป้าคนนั้นไปโอ้ยขนลุกนำละทีนี้เนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดีใจจังเลยแบบตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรนะเราไม่ได้คิดอะไรเลยว่าเฮ้ยทำไมป้าคนนี้ใจดีจังหรือทำไมแบบไปส่งเราหรือไปพาเราโดยที่แบบไม่ได้แบบตะขิดตะขวงใจอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นใครก็ไม่รู้เขาก็เหมือนกับไม่ได้กลัวซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามไปพี่นิดขับรถตามป้าไปถึงมันก็มีถนนเจอถนนใหญ่นะคะเจอถนนใหญ่ป้าแกก็ชี้ว่านั่นน่ะวัดอยู่ตรงนั้นโอเคแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ขับรถเข้าไปนะคะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกระจกไปนะคะตรงนั้นเราก็ไม่ได้ก็ขอบคุณป้าตามปกติเนาะว่าโอเคมาที่มาส่งนะหลังจากที่เข้าไปวัดก็ไปอาบน้ำมงน้ำมนต์นะคะได้เครื่องกลางของขลังกันมานะคะอาบน้ำมนต์นี่หนาวมากนะคะในช่วงนั้นนะคะตีห้าครึ่งประมาณนั้นนะคะก็อาบน้ำมนต์อะไรเสร็จสับไปได้สีพึ่งเอามาเป็นเครื่องรางของขลังนะคะเราก็จบกันไปทุกคนก็แฮปปี้นะคะไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันแปลกก็อยู่ในช่วงขากลับเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่เราเสร็จสับจากการอาบน้ำมงน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขับรถกลับกันเนาะขับรถกลับเนี่ยฟ้าก็ยังไม่สว่างนะคะยังไม่สว่างหลังจากที่เราขับออกมาจากวัดแล้วเนี่ยปุ๊บมาเจอไอ้เส้นทางใส่
สี่แยกนะเส้นทางสี่แยกที่อยู่แถวหน้าวัดที่ป้าแกมาส่งนั่นแหละแถวนั้นเราก็เลยบอกว่าก็ขับรถออกมาปุ๊บแล้วเราก็จะต้องเลี้ยวไปอีกทางนึงซึ่งเราอ่ะหลังจากที่รถเลี้ยวไปอีกทางนึงเนี่ยเราเห็นเว้ยเรากับน้องข้างหลังเห็นนะคะน้องลูกพี่นิดนี่แหละเห็นว่าป้าคนนั้นเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กลางถนนที่กลางสี่แยกโอ๊ยฉันก็ล้มอ่ะแบบเฮ้ยเราก็ทักขึ้นมาเลยนะว่าเฮ้ยเอานั่นป้าที่มาส่งเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งรอใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทักขึ้นมาคือน้องเห็นน้องข้างหลังเห็นหลังจากที่รถเลี้ยวไปแล้วปุ๊บเราหันหลังเพื่อที่จะไปดูว่าป้าคนนั้นคือแบบยังแบบหันไปดูแกอะนะตามประสาที่เฮ้ยเราเจอคนรู้จักเราเจอคนที่เคยเห็นเนี่ยเราก็จะหันไปมองเนาะแต่ในระหว่างที่เราหันกลับไปเนี่ยเราไม่เจอป้าแล้วอะไอ้คนลุกเราไม่เห็นป้าคนนั้นแล้วอะโอ้แต่ป้าคนนั้นคือเขาก็มองรถเราที่เราขับผ่านไปด้วยนะแต่เขาก็คือเหมือนแบบมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใช่ปะให้นึกถึงสภาพว่านั่งไพ่อะนั่งไพ่เหมือนเรากำลังรอใครแบบเหมือนเราจอดรถรอเพื่อนเรารอเจอคนที่เรานัดไว้อะไรเงี้ยเราก็นั่งคอมไอ้นั่งไพ่ใช่ป่ะเราก็รอเนี่ยป้านั่งอย่างเงี้ยนั่งรออยู่ตรงทางสี่แยกตรงนั้นนะคะทางเลี้ยวตรงหน้าวัดเลยเราก็เห็นป้าผ่านไปหันไปอีกทีนึงมองไปด้านหลังไม่เห็นแล้วไอ้น้องลูกพี่นิดก็ไม่เห็นเหมือนกันคือเราสองคนเห็นเพราะว่าพี่นิดเป็นคนขับรถเขาก็ไม่ได้แบบแบบมองอะไรมากเลยแต่เราเนี่ยเป็นคนนั่งเราจะเห็นเว้ยเราก็แบบเฮ้ยเขาหายไปแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะเราก็แบบตกใจกันมากเลยแล้วใครวะที่มาส่งเราอ่ะผู้หญิงคนนั้นคือใครอะไรอย่างเงี้ยสรุปนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้เว้ยว่าผู้หญิงคนนั้นที่มาส่งเราอ่ะใครแล้วเราก็มานั่งเรียบเรียงประมวลความกันว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะอาจจะเป็นแบบเจ้าที่หรืออะไรแถวนั้นหรือเปล่าที่แบบว่ามาช่วยเราในอย่างเงี้ยมาแบบมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาช่วยแบบให้เราแบบเจอวัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็จะมาขอส่วนบุญด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบคิดกันไปต่างๆนานานะแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเราก็แบบกลับมาทบทวนนะว่าป้าคนเนี้ยคือแบบปกติคนเราอะนะเวลาที่จะขับไปไหนอะคือทุกคนจะมีจุดมุ่งหมายใช่ปะว่าฉันจะไปตลาดนะฉันจะไปซื้อของตอนเช้านะฉันจะไปนู่นไปนี่ฉันจะไปทำธุระนะทุกคนมีธุระปะปังที่จะต้องไปทำแต่การที่ป้าคนเนี้ยเหมือนแบบเฮ้ยมาตามฉันมาเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ตะกิดตะขวงใจเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไปตลาดไม่ทันแต่ก็โอเคเดี๋ยวจะไปส่งหรืออะไรก็ไม่มีนะคะป้าก็คือแบบให้ตามมาเลยเหมือนรู้ว่าจะต้องมาส่งเราอ่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่เรายังหาคำตอบไม่ได้นะเว้ยว่าแบบว่าสิ่งเนี้ยว่าป้าเนี่ยคือใครแต่หลังจากที่เรากลับกรุงเทพมาแล้วเราก็ทำบุญนะคะกรวดน้ำอะไรไปให้นะคะเพราะเราเองเราไม่รู้อะว่าแบบว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรนะคะแต่ขอยืนยันว่าเราเนี่ยเห็นกับน้องข้างหลังเนี่ยเห็นจริงๆว่ามีผู้หญิงที่มาส่งเราอะนั่งรออยู่ที่รถมอเตอร์ไซคันนั้นนะคะซึ่งหลังจากเหตุการณ์เนี่ยทุกคนก็แบบเฮ้ยเงียบเป็นกริบเลยนะคะก็แบบขับรถกันกับบ้านพี่ชายของพี่นิดนะคะก็แอบแบบตกใจกันนิดหนึ่งว่าตกลงเป็นใครกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ประสบพบเจอมานะคะในเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้นะคะที่แลใกล้เคียงว่ามันจะเป็นเรื่องลี้ลับนะคะก็เป็นเรื่องเดียวเลยนะคะที่เจอมาด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องราวอะไรนะคะไม่เคยเจออะไรไม่เคยมีความมีเซนส์ทางด้านเนี้ยไม่มีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เรามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ
ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเหตุการณ์หรือมีการประสบพบเจออะไรที่หาคำตอบไม่ได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะเราหวังว่าเราจะได้พบกันในโอกาสต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่องของ NT Variety ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ